คำเทศนาในวันนี้พูดถึงเรื่องของการจับปลารอเวลาครบจำนวนพี่น้องครับเวลาเรารู้สึกว่าเวลาใกล้จะครบแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเราต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเตรียมพร้อมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเราอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของสุดท้ายในยุคสุดท้ายผมเชื่อมากอย่างยิ่งว่าเหลือเวลาไม่เยอะเพราะหมายสำคัญพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ในแผ่นดินโลกพร้อมแล้วเพื่อที่ให้โลกใบนี้เข้าไปสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือช่วงเวลาของความทุกข์ยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่เป็นเรื่องของการคลอดยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องครับคำพยากรณ์ในวาระสุดท้ายทยอยกันมาสำเร็จเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่ผมดูอยู่กับอาจารย์แพรและกับทีมงานวิวรณ์บทที่13มันกำลังสำเร็จเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาแทรกซึมในร่างกายของมนุษย์อันที่จริงมันทำสำเร็จเป็นจริงไปแล้วมันค่อยๆปล่อยออกมาพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคนยามเฝ้าและรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะไม่เคลิ้มหลับไปมัทธิวบทที่25เนี่ยมีคนที่เคลิ้มหลับไปนะครับเราจะรอคอยจนกว่าจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าและพระเยซูพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความอัศจรรย์ในการรอคอยพระองค์รอคอยพระบิดาในทุกสิ่งในทุกอย่างในระหว่างรอพระเยซูไม่ได้นอนสบายสบายพระเยซูไม่ได้นั่งอยู่ในห้องแอร์กอดอกให้พระบิดาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พระเยซูรอคอยและฟังเสียงว่าพระบิดาจะนำพาไปทางใดนำพาไปทำสิ่งใดดังนั้นการอัศจรรย์ในชีวิตของพระเยซูจึงถูกบันทึกไว้มากมายเลยนะครับสรรเสริญพระเจ้าในช่วงชีวิตที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์พระองค์ใช้ชีวิตแบบมนุษย์แต่พระองค์ไม่ได้ดำเนินตามโลกียวิสัยของมนุษย์พี่น้องครับดังนั้นพระองค์จึงทำให้3ปีแห่งพระราชกิจของพระองค์นั้นเต็มล้นไปด้วยการอัศจรรย์ทั้งสิ้นเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีเวลาเหลืออย่างน้อยสมมุติว่า3ปีในชีวิตนี้พี่น้องจะเติมเต็ม3ปีนั้นด้วยอะไรครับความอัศจรรย์ความเชื่อความหวังใจหรือความกังวลในเหลือ3ปีสุดท้ายแล้วขอกังวลให้มันสุดประหลอดแตกไปเลยหรือว่าอยากจะเห็นการอัศจรรย์ที่เต็มที่พี่น้องครับถ้าเป็นผมเลือกการอัศจรรย์ที่เต็มที่เอเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมฉันจะไม่กังวลสิ่งใดๆพี่น้องพูดเบามากเลยแสดงว่าพี่น้องยังกังวลอยู่เยอะเลยพี่น้องครับฉันจะไม่กังวลสิ่งใดๆเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเรารอคอยพระเยซูไม่ใช่แค่นั้นพระเยซูก็รอคอยเราด้วยในวันที่พระเยซูทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเกิดธรรมราชกิจสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนพระเยซูล้อมรอบพระองค์เองไปด้วยการอัศจรรย์การเกิดของพระเยซูอัศจรรย์การใช้ชีวิตของพระเยซูอัศจรรย์การสิ้นพระชนอัศจรรย์มากและการฟื้นคืนพระชนด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเยซูประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความอัศจรรย์ฤทธานุภาพและกำลังเหนือธรรมชาติแก่เราทุกคนดังนั้นเราจึงมีความหวังใจว่าธรรมชาติของพระเยซูคริสต์เจ้าจะถูกถ่ายเทมาอย่างชีวิตของเราการอัศจรรย์ของพระเจ้าจะเต็มล้นในชีวิตของเราพี่น้องครับถ้าเรากล้าที่จะเชื่อพระเจ้ากล้าที่จะทำวันนี้พี่น้องกล้าที่จะเชื่อไหมว่าชีวิตของเราปัญหาอุปสรรคทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องเล็กแล้วเราผ่านไปได้แล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องผมอยากจะสร้างความเชื่อพี่น้องเห็นว่าพี่น้องผ่านไปได้ในทุกอุปสรรคบางทีเราอาจจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเราจะรอคอยพระเยซูด้วยความรู้สึกน่าเบื่อซะด้วยซ้ำก่อนจะผ่านไปแต่ละวันแต่ขอให้เวลาที่เรากำลังมีอยู่นี้เป็นความอัศจรรย์เอเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูเพียงตรัสเท่านั้นการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะพระเยซูทรงพระนามว่าพระวาทะทุกคำพูดของพระเยซูค
คือความสำเร็จทุกคำพูดของพระเยซูคือชีวิตเอเมนนะครับท่านเสริมพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักษาถ้อยคำของพระเยซูขอให้เรารู้ว่าเรากำลังรับชีวิตเข้ามาเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแผ่นดินโลกจักรวาลทั้งสิ้นมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้เรารู้ว่าการเขย่าจะเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงพูดไว้แล้วในพระธรรมฮักไกก็ดีเราจะเขย่าฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกเบื้องล่างเราจะเขย่าทุกอย่างนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้และคำตรัสของพระเจ้ากำลังเกิดขึ้นอยู่เอเมนไหมครับเมื่อพระเจ้าเขย่าเราอย่าไปร่วมส่วนกับโลกนี้ไม่งั้นเราโดนเขย่าด้วยเอเมนนะครับเราต้องรับหัวใจของพระเจ้ามีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นการเขย่าจะเป็นของโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเรารับการชำระจากพระเยซูนี่คือการเตรียมตัวรอคอยเราก็ต้องชำระชีวิตด้วยเช่นเดียวกันปฏิปักษ์ของคริสต์ทำสงครามกับบรรดามนุษยชาติเขาเล็งธนูเล็งเป้าไปที่ปากและท้องของทุกคนบนโลกพี่น้องครับปากและท้องของทุกคนบนโลกเป็นเป้าหมายของปฏิปักษ์พระคริสต์เพราะเขารู้ว่าผู้คนมากมายให้ความสำคัญเหมือนดังว่ากระเพาะอาหารของเขาเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งตามที่พระคิดซัมคัมภีร์ได้บอกไว้แล้วว่าพระของเขาคือกระเพาะอาหารหมายถึงอะไรครับเลี้ยงดูเพื่อที่จะจุนเจือความหิวกระหายของร่างกายเท่านั้นแต่เราทุกคนที่นี่ไม่ใช่เช่นนั้นเอเมนนะครับเอเมนไหมฮะเราหิวกระหายความชอบธรรมจากพระเจ้าเราหิวกระหายชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่ได้ปฏิบัติกระเพาะเป็นดั่งเทพเจ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสิ่งอื่นนอกจากพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเรามีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวกำลังแห่งชีวิตของเราเราพึ่งพาพระองค์เสมอและเรารู้ว่าปฏิปักษ์พระคริสต์เมื่อมันพยายามทำลายทุกคนด้วยความอดอยากทำลายทุกคนด้วยระบบที่เขาสร้างขึ้นมาต้องพึ่งพาระบบของโลกนี้พี่น้องครับทุกคนน่ะอยู่ในระบบของโลกนี้ทั้งนั้นผมและพี่น้องทุกคนอยู่ในระบบของโลกนี้แต่พระเจ้าผู้ทรงอัศจรรย์จะไม่ให้เราขาดแคลนสิ่งดีใดๆเอเมนไหมครับพูดพร้อมกันดีไหมพระเจ้าผู้ทรงแสนดีจะไม่ให้เราขาดแคลนสิ่งดีใดๆพระเจ้าทรงทราบฮะเราอยู่ในโลกนี้ซาตานมันลักฆ่าและทำลายแล้วมันทำลายอะไรครับทำลายความเชื่อมั่นของเราในพระเจ้าแต่วันนี้ขอพระเจ้าเติมเต็มความเชื่อมั่นในชีวิตของเราที่มีต่อพระเจ้าให้เต็มล้นเอเมนนะครับมาดูในวิวรณ์บทที่6ข้อที่5ถึงข้อที่6บอกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทดลองกำลังเกิดขึ้นเจาะจงพุ่งเป้าไปที่ปากท้องในพระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่3นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่3ร้องว่ามาดูเถิดแล้วข้าพเจ้าก็เห็นและดูเถิดมีม้าสีดำตัวหนึ่งนะครับม้าตัวสีดำมาแล้วเมื่อแกะตราดวงที่3และผู้ที่ขี่ม้านั้นถือตราชูตราชูก็คือใช้ชั่งน้ำหนักถูกไหมครับข้อที่6บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเหมือนอย่างคำพูดดังออกมาจากท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นว่าข้าวสาลีราคาลิตรละ1เดลานิอันข้าวบาเล่3ลิตรต่อ1เดลานิอันแต่เจ้าอย่าทำอันตรายน้ำมันและเหล้าองุ่นพี่น้องครับในข้อที่6นี้ท่านยอห์นบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งพูดออกมาเป็นเสียงดังออกมาจากถ้ำกลางสิ่งมีชีวิตทั้ง4สิ่งมีชีวิตทั้ง4คือทูตสวรรค์ของพระเจ้าถูกไหมครับคือเครูบมี4หน้าสิ่งมีชีวิตทั้ง4นี้ตะโกนออกมาเขาเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าเขาบอกว่าอย่าทำอันตรายต่อน้ำมันและเหล้าองุ่นสิ่งนี้ครับเรารู้แล้วแหละ
ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเฟ้อค่าของชีพจะสูงขึ้นมโหฬารแล้วมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นี่คือสิ่งที่ปฏิปักษ์พระคิดพยายามทำลายปากท้องของผู้คนให้มากที่สุดหยิบยื่นความอดอยากให้กับคนมากที่สุดในช่วงเวลาแบบนี้พี่น้องครับหลายคนบอกว่าตาดวงที่3ตาดวงที่1 2 3 4 5 6 7ยังไม่แกะเดี๋ยวผมจะมีเวลามาคุยเรื่องเหล่านี้หลังจากนี้ว่าจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่พระองค์เสด็จกลับไปพระองค์แกะแล้วซะด้วยซ้ำพระองค์รับพระเกียรติและแกะแล้วและเรากำลังอยู่ในระหว่างทางของตราทั้ง7นี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อตราดวงที่3นั้นเปิดขึ้นมันรบกวนปากท้องของมนุษยชาติด้วยการทำลายและก่อให้เกิดความวุ่นวายเรื่องของการเงินและราคาสินทรัพย์ราคาอาหารทั้งหมดขึ้นหมดถูกไหมครับนี่คือการงานของปฏิปักษ์พระคริสต์แต่พระสัญญาของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปกป้องเราทุกคนและพระองค์จะให้ผู้เชื่อของพระองค์ได้รับการช่วยเหลือเอเมนไหมครับพี่น้องท่านเสริมพระเจ้าผู้หน่วงรั้งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในเราเราจะได้รับการปกป้องปฏิปักษ์พระคริสต์และสมุนของมันไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอันตรายน้ำมันและเหล้าองุ่นหมายถึงอะไรไหมครับน้ำมันและเหล้าองุ่นนั้นหมายถึงในฝ่ายจิตวิญญาณหมายถึงการเจิมของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อน้ำมันตรงนี้รากศัพท์ไม่ได้หมายถึงปิโตเลียมแต่หมายถึงโอลีฟออยล์หรือน้ำมันมะกอกซึ่งหมายถึงการเจิมของพระเจ้าพระเจ้าจะประพรมการเจิมของพระองค์ไว้เพื่อเราจะไม่ได้รับอันตรายจากสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมครับพี่น้องและเล่าองุ่นหมายถึงการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เราได้รับความชื่นชมยินดีในฝ่ายจิตวิญญาณและเป็นของพี่น้องทุกคนผู้ซึ่งติดตามพระเยซูและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเต็มล้นเอเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้าเล่าองุ่นของพระเจ้าความชื่นชมยินดีอันเต็มล้นจงเกิดขึ้นแก่พี่น้องทุกคนเอเมนนะครับพี่น้องผู้ที่สัตย์ซื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าบรรดาประชากรบริสุทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ขอพระเจ้าปกป้องเราพ้นจากการทำลายล้างของปฏิปักษ์พระคริสต์ที่มีต่อปากท้องของเราบางคนพอเพียงเหลือเฟือไม่เป็นไรและท่านเองก็สามารถแบ่งปันได้ด้วยเอเมนไหมครับคิดจากยุคแรกคนที่มีแบ่งปันให้คนที่ไม่มีดังนั้นจึงไม่มีใครขาดแคลนสิ่งดีใดๆนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเงินที่พระเจ้าให้มาทรัพย์ที่พระเจ้าให้มาเมื่อเราแบ่งปันพระเจ้านับไว้นะครับพระเจ้านับไว้เมื่อเราให้พระเจ้านับไว้เพราะนั่นคือสิ่งที่ท่านมอบให้กับคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้เราจะเป็นผู้ให้เราจะยืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับพระเจ้าในฐานะพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ให้เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราให้เรามีความสุขยิ่งกว่าการที่เราเป็นผู้รับดูพระเจ้าสิครับพระเจ้าเต็มล้นด้วยสันติสุขพระเจ้าเต็มล้นด้วยความชื่นบานไหมครับเพราะพระองค์เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้ให้แม้กระทั่งพระบุตรของพระเจ้ายอมให้สิ่งที่ตัวเองรักที่สุดให้แก่มนุษยชาติสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถ้าเรามองแค่ความขาดแคลนของเราเราก็จะไม่ได้เป็นผู้ให้แต่ถ้าเรามองความไม่จำกัดของพระเจ้าเราจะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่พระเจ้าทรงเป็นสรรเสริญพระเจ้ามาดูคำเตือนของบิดาแห่งคริสตจักรยุคแรกที่สำคัญท่านหนึ่งครับนั่นก็คืออีเฟรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้เราทุกคนรู้เราจะต้องยึดมั่นอยู่ในพระเจ้าเสมอเขาได้กล่าวไว้บันทึกในภาษากรีกซึ่งอยู่ในหนังสือม้วนที่สำคัญมากนะครับเขาก็ได้กล่าวอย่างนี้ฮะบอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงระวังธรรมชาติอันสุดโต่งของสัตว์ร้ายนี้ไว้ให้ดีพูดถึงปฏิปักษ์พระคริสต์นะครับมันคือผลน้ำมือแห่งความชั่วร้ายเพราะมันจะเริ่มต้นที่ท้องเพื่อว่าเมื่อใครก็ตามอดอยากและขาดอาหารคนนั้นจะต้องถูกประทับตราไม่ใช่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ที่มือขวาและที่หน้าผากเช่นเดียวกันนี่คือเครื่องหมายของความอธรรมเพื่อว่าใครก็ตามที่ได้รับจ
ะไม่มีสิทธิ์ที่จะถูกผนึกตราไว้ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณด้วยสัญลักษณ์แห่งไม้กางเขนในมือขวาของเขาอีกต่อไปหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ที่รับเครื่องหมายสัตว์ร้ายตาประทับแห่งไม้กางเขนแห่งความรอดของพระเยซูจะเท่ากับศูนย์สิ้นมาลายหายไปเพราะคุณได้แทนที่ด้วยสัญลักษณ์ของสัตว์ร้ายเข้าไปเห็นภาพไหมครับยิ่งกว่านั้นเขาจะไม่สามารถรับการประทับตราด้วยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม้กางเขนอันรุ่งโรจน์และมีเกียรติของพระคริสต์และพระผู้ช่วยรอดของเราได้อย่างสมบูรณ์บนหน้าผากของเขาอีกต่อไปใครก็แล้วแต่ที่รับตราของสัตว์ร้ายรับสัญลักษณ์เครื่องหมายของสัตว์ร้ายเข้ามาบนใบหน้าเขาจะเสียไปซึ่งสง่าราศีและเกียรติของพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับเพราะคนเลวทรามคนนั้นมันรู้ดีว่าไม้กางเขนของพระเจ้านั้นทรงฤทธิ์เพียงใดหมายถึงปฏิปักษ์พระคริสต์เขารู้ว่าการไถ่ของพระเยซูนั้นทรงฤทธิ์เพียงใดหากมนุษย์ถูกผนึกไว้ด้วยไม้กางเขนนั้นก็จะทำลายอำนาจทั้งหมดของมันเสียเห็นไหมครับฉะนั้นจงตั้งใจปิดผนึกมือขวาของมนุษย์นี่คือการปิดผนึกทุกส่วนของร่างกายของเราในทำนองเดียวกันหน้าผากก็เหมือนคันประทีปและมีตะเกียงแห่งความสว่างซึ่งเป็นเครื่องหมายของพระผู้ช่วยให้รอดของเราจากเบื้องบนเห็นไหมครับสิ่งที่อีเฟรมพูดไว้ก็คือว่าปฏิปักษ์พระคริสต์จะทำลายเรื่องของปากท้องของผู้คนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเมื่อความอดอยากเกิดขึ้นคนพร้อมจะทิ้งพระเจ้าเพราะความหิวพี่น้องครับในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งผมก็คุยกับอาจารย์แพนบอกว่าเธอรู้ไหมเราไม่อยากหิวแล้วเลยอยากอิ่มทิพย์ตลอดไปอ่ะจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ใช่มาหาเวลาแบบทำใช้เวลาไปหาอาหารมากินเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับเวลาเข้าครัวทำอาหารเสียเวลามากแค่ไหนพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาไปซื้ออาหารแล้วรอเพื่อที่จะกินอาหารรอคนทั้งบ้านกินครบมันเสียเวลาแค่ไหนผมลองนับดูโหบางมื้อเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงผมบอกอาจารย์แพนบอกเราไม่อยากหิวเลยได้ไหมแล้วมีวิธีเดียวที่จะไม่หิวอีกเลยก็คือได้รับกายแห่งพระสิริของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องใครอยากหิวอีกบ้างครับไม่มีใครอยากหิวเพราะความหิวนั้นมันกัดกินชีวิตเหลือเกินพี่น้องครับอยู่ในพระสิริของพระเจ้าอยู่ในการอวยพรของพระเจ้าในทุกมิติเพื่อเราเองจะบรรเทาความหิวกระหายหิวโหยของปากท้องนี้ไปได้เอเมนนะครับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงให้เราเป็นแกะของพระองค์เราจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆเอเมนไหมครับสรรเสริมพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าอุดมไปด้วยความจริงและพระองค์ส่งพระพรของพระองค์มาพี่น้องครับอเจนดา2030ของปฏิปักษ์พระคริสต์เขาบอกว่าจะให้ผู้คนเนี่ยอยู่ดีมีสุขทุกคนในประเทศในทั่วโลกแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อให้รัฐบาลทั้งหมดเนี่ยในแต่ละประเทศในทั่วโลกเนี่ยเข้ามาเซ็นสนธิสัญญาเมื่อเซ็นปุ๊บเขากลายเป็นว่าไม่ได้ทำให้ประเทศต่างๆอยู่ดีมีสุขแต่กลับกลายเป็นว่ารวบอำนาจในการคุมนโยบายแห่งประเทศต่างๆนั่นคือคำสัญญาจอมปลอมของซาตานของปฏิปักษ์พระคริสต์แต่พระเยซูพระองค์ทรงสัญญาชีวิตนิรันดร์ให้กับเราเอเมนไหมครับพี่น้องชีวิตนิรันดร์นั้นมีค่าขนาดไหนดูการทรงไถ่ของพระเยซูบนไม้กางเขนมีค่าเท่ากับชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าคำสัญญาจอมปลอมของปฏิปักษ์พระคริสต์เทียบไม่ได้กับความจริงของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าพระองค์ทรงจัดเตรียมจัดสรรให้ผู้เชื่อได้มีที่เบื้องบนที่บนแผ่นดินสวรรค์ไม่มีใครสามารถซื้อได้พระเยซูทรงสร้างแผ่นดินสวรรค์พระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ในโลกนี้แต่ในแผ่นดินสวรรค์ด้วยสำหรับชีวิตของพี่น้องพี่น้องประเมินค่าชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าไว้อย่างไรบ้างโอ้ยอีกนานรอมาตั้งชีวิตแล้วเชื่อพระเยซูมาตั้งแต่เด็กอีกนานนู่นเนี่ยสวรรค์
ี่น้องครับทุกอย่างมันเร็วมากขึ้นผมเคยดูคลิปหนึ่งมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบน่าประหลาดมากผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะโดนรถชนแต่เหมือนกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าฉวยเขาออกไปปุ๊บไปตั้งอีกที่หนึ่งคลิปนี้มันถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้พี่น้องครับในวันที่พระเยซูจะมารับผู้เชื่อมันเร็วมากชั่วพริบตาเดียวเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยววินาทีเราจะหายไปจากโลกนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วเพราะว่าอย่าลืมครับเมื่อระบบของปฏิปักษ์พระคริสต์ที่อยู่ตอนนี้เขาเตรียมไว้หมดแล้วแล้วเขาจะบีบเข้ามาเรื่อยๆบีบเข้ามาเรื่อยๆกระชับพื้นที่แห่งเสรีภาพในชีวิตของมนุษย์ขึ้นเรื่อยๆและเมื่อไม่เหลือที่แล้วสำหรับผู้เชื่อพระเจ้าเอาออกไปเลยพระเจ้าจะช่วยเราออกไปเพราะว่ามันเสี่ยงอย่างมากที่คริสตจักรผู้เชื่อในวันสุดท้ายจะต้องพินาศทั้งหมดเพราะระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนเป็นทาสและทุกคนจะถูกประทับตาที่ฝ่ามือและหน้าผากด้วยเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนี่คือสิ่งที่จริงมากๆเลยจะมีเวลาทำสารคดีออกมาให้พี่น้องรู้ว่ามันร้ายกาจแค่ไหนเรามาดูที่การจัดเตรียมของพระเจ้าดีกว่าพี่น้องการอัศจรรย์ของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าสัญญาปากเปล่าสัญญาจอมปลอมของปฏิปักษ์พระคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้องมาดูตรงนี้ด้วยกันนะครับการสำแดงแห่งการจัดเตรียมจัดสรรที่มาจากพระเจ้าที่ทะเลทิเบรียสสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าทะเลทิเบรียสเป็นพื้นที่ที่พระเยซูทรงใช้เวลาของพระองค์กับเหล่าสาวกกับบรรดาชุมชนผู้เชื่อในบริเวณนั้นเนี่ยผู้ที่ศรัทธาในพระองค์มีเยอะมากทะเลทิเบริสก็คือทะเลสาบกาลิลีนั่นเองภายหลังที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงได้รับกายแห่งพระสิริจากพระบิดาและพระองค์ทรงสำแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากการสำแดงของพระองค์กับโทมัสที่ยังมีความสงสัยและยังไม่เชื่อในการปรากฏตัวของพระองค์ครั้งนี้พระเยซูนั้นทรงปรากฏพระองค์เองที่ทะเลทิเบริอสมาอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่11ด้วยกันนะครับภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเยซูได้ทรงสำแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลทิเบรียสและพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้คือซีโมนเปโตรโทมัสที่เรียกว่าดีดูโมสและนาธานาเอลชาวบ้านคานาอันแคว้นกาลิลีและบุตรชายทั้งสองของเซบีดีและสาวกของพระองค์อีก2คนกำลังอยู่ด้วยกันด้วยนะครับเขาอยู่ที่ทะเลทิเบริอสนึกภาพว่าเหล่าสาวกของพระเยซูเนี่ยเห็นพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วหมดหวังแล้วก็กลับไปที่กาลิลีซีโมนเปโตรบอกกับเขาว่าข้าจะไปจับปลาและเขาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนสาวกเนี่ยก็พูดกันว่าเราจะไปกับท่านด้วยและเขาก็ออกเรือไปกันทันทีนะครับแต่ในคืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยสักตัวเดียวพี่น้องเคยมีใครอดนอน1คืนมั้ยครับทุกทรมานมากเลยถูกมั้ยการจับปลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากต้องออกกำลังกายในการสาวอวนขึ้นมาต้องเหวี่ยงอวนต้องสาวอวนขึ้นมาแล้วไม่มีปลาเลยสักตัวเดียวตลอดทั้งคืนแต่พี่น้องครับในข้อที่4บอกว่าแต่รุ่งเช้าพระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่งแต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าลูกเอ๋ยมีอาหารบ้างหรือเปล่าเขาทูลต่อพระองค์ว่าไม่มีพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงทอดอวนลงด้านขวาของเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้ในข้อที่7บอกว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักสาวกที่ทรงรักนั้นก็คือยอห์นบอกเปโตรว่านั่นคือพระเยซูที่คนที่บอกที่ยืนอยู่ที่ชายฝั่งเนี่ยและเมื่อซีโมนเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็หยิบเสื้อคลุมชาวประมงของเขามาสวมรัดไว้เพราะเขาเปื่อยเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเลแต่สาวกอื่นๆนั้นนั่งเรือเล็กมาและลากอวนที่ติดปลามาเต็มนั้นด้วยพวกเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนักไกลประมาณ100เมตรเท่านั้นเมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่งเขาก็เห็นทาน
ติดไฟอยู่และมีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตัดกับเขาทั้งหลายว่าเอาปลาที่ได้เมื่อกี้นี้มาบ้างซีโมนเปโตรจึงลากอวนขึ้นฝั่งอวนติดปลาใหญ่เต็มมี153ตัวและถึงมากอย่างนั้นอวนก็ไม่ขาดพี่น้องครับสาวกนั้นใช้เวลาทั้งคืนเลยจับปลาไม่ได้ด้วยกำลังของมนุษย์แต่เมื่อสาวกได้รับการสำแดงของพระเยซูพระเยซูมาปรากฏที่นั่นเขาได้ยินเสียงพระเยซูแล้วเขาก็ทอดอวนไปตามคำตรัสของพระเยซูเขาได้รับปลาเต็มจำนวนเต็มอวนแทบจะปริแต่ไม่ขาดนับปลาได้ทั้งหมด153ตัวพี่น้องครับเมื่อถ้อยคำของพระเยซูมาผลลัพธ์แห่งชีวิตเปลี่ยนวันนี้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าเราจะต้องฟังเสียงของพระเจ้าด้วยแล้วเมื่อเสียงของพระเจ้ามาสำหรับชีวิตของเราชีวิตของเราจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่เราต้องการคำตอบจากพระเจ้าบางคนเจอปัญหามากมายบางคนมาโบสถ์ต้องการคำตอบจากพระเจ้าไม่ได้มาด้วยรอยยิ้มในตอนที่เรามาแสวงหาพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าตอบเราได้รับรอยยิ้มเราได้รับความชื่นชมยินดีเมื่อคำตอบของพระเจ้ามาอย่างชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องเราต้องขอพระเจ้าให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าและเมื่อเขาทั้งหลายสาวกได้ยินเสียงพระเจ้าเขาจับปลาเขาได้ปลาอย่างมโหฬารพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้าปากท้องจะเต็มล้นไปด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนี้เราอาจจะมีความทุกข์ยากไม่เหมือนกันแต่เมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในการเจิมของพระเจ้าขอให้เราเต็มล้นด้วยการอัศจรรย์ขอการอัศจรรย์นั้นจากพระเจ้าตรงๆก็ได้เอเมนนะครับพี่น้องสาวกนั้นก็ยังงงอยู่ว่าใช่พระเยซูหรือเปล่าเมื่อปลาติดอวนมาทั้งหมดอวนไม่ขาดนี่คือการอัศจรรย์ที่เราเห็นเลยว่าในครั้งแรกจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้เราย้อนกลับไปในครั้งแรกที่พระเยซูทรงเจอเปโตรมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ในเหตุการณ์วันนั้นอวนขาดซึ่งต่างจากเหตุการณ์ที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้อวนไม่ขาดถึงแม้ว่าปลาที่จับได้จะใหญ่มากพี่น้องครับเมื่อเปโตรได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าปลาเต็มล้นมันมีความต่างอะไรกับเหตุการณ์ที่จับปลาได้แล้วอวนไม่ขาดกับจับปลาได้แต่อวนขาดมาดูด้วยกันนะครับในลูกาบทที่5ข้อที่4ถึงข้อที่6ได้กล่าวไว้บันทึกไว้อย่างนี้ครับเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสแก่ซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกและหย่อนอวนต่างๆลงจับปลาเถิดนะครับซีโมนจึงทูลพระองค์ว่าพระเจ้าพระอาจารย์เจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยันรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนตามพระดำรัสของพระองค์เห็นไหมครับเปโตรบอกว่าจะทำตามสิ่งที่พระเยซูพูดเอาไว้โอเคเขาก็หย่อนอวนลงและก็ล้อมปลาไว้เป็นจำนวนมากจนอวนของเขาขาดเห็นภาพไหมครับในลูกาบทที่5นี้อวนขาดแต่ในยอห์นบทที่21อวนไม่ขาดมันมีความต่างอะไรกันวันนั้นครับพระเยซูทรงตรัสและพระองค์ทรงตั้งชีวิตของเปโตรไว้ให้เป็นคนที่จับคนดั่งจับปลาจำได้ไหมครับจับคนดั่งจับปลาแต่วันนั้นอวนขาดเพราะฟังดีๆครับพระเยซูยังไม่ได้ฟื้นขึ้นจากความตายฤทธิ์อำนาจในวันที่พระเยซูทรงพระชนอยู่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์พี่น้องครับการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนตาบอดครั้งแรกครั้งที่สองดีขึ้นครั้งที่สามถึงจะเห็นพี่น้องครับลองมามองชีวิตของเราดูในขณะที่ชีวิตของเรายังอยู่ตอนนี้การงานของเราทั้งสิ้นอาจจะขาดอาจจะล้มเหลว
แต่ในวันที่พระเจ้าจะให้เกียรติสิริให้ร่างกายแห่งสง่าราศีกับเราการงานทั้งสิ้นพระเจ้าจะรับรองไว้และจะไม่มีสิ่งใดที่ตกหล่นจะไม่มีความล้มเหลวใดๆในชีวิตของเราอีกเอเมนไหมครับพี่น้องในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เรายังมีความจำกัดการงานและอวนแห่งชีวิตของเราอาจจะขาดได้พี่น้องครับโลกนี้มันมีความไม่สมบูรณ์อยู่แต่เมื่อคำตรัสของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราเราได้รับกายแห่งพระสิริจากพระเจ้าชีวิตของเราเปลี่ยนไปและไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมอีกเลยการงานทั้งสิ้นจะได้รับการสถาปนาด้วยแผ่นดินสวรรค์สิ่งใดที่เราทำในยุคที่จะมาถึงนั้นพระเจ้ายืนยันได้ว่าเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าถือว่าการงานเหล่านั้นจะสำเร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่าในชีวิตนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นความสมบูรณ์เท่าไหร่การงานของเนื้อหนังพละกำลังของมนุษย์นั้นมีข้อจำกัดอย่างมากและเมื่อเราพยายามด้วยกำลังของมนุษย์บางครั้งสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างเป็นเรื่องปกติในชีวิตนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่พระสัญญาของพระเจ้ายังคงเหมือนเดิมคือพระเจ้าจะไม่ให้เราขาดแคลนสิ่งดีใดๆเอเมนนะครับเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องยังตื่นอยู่เอเมนไหมครับจิตวิญญาณของพี่น้องยังตื่นอยู่อย่าให้เรื่องปลาทำให้พี่น้องหลับไหลพี่น้องบางคนฝันถึงปลาไปแล้วพี่น้องฮะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อพระเจ้าทรงเลือกสรรชีวิตของเราพระองค์ทรงสวมพระเกียรติของพระองค์มอบสง่าราศีคืนแก่เรากายแห่งพระสิรินี้จะเป็นกายแห่งความอัศจรรย์เหมือนที่พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ผมอยากย้อนกลับไปพี่น้องครับดูสิ่งนี้ด้วยกันฮะในพระธรรมยอห์นบทที่21ดูสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งพระเยซูได้บอกบางสิ่งบางอย่างกับเหล่าสาวกบอกว่าเนี่ยจงทอดอวนไปใช่ไหมครับแล้วจะได้ปลาบ้างเมื่อข้อที่9ครับมาดูตรงนี้เมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่งเขาเห็นถ่านติดไฟอยู่ถามว่าใครเป็นคนจุดไฟตรงนี้ครับพระเยซูพระเยซูพกไฟแช็กมาด้วยเหรอไม่ใช่เลยฮะในกายแห่งพระสิริพระเยซูทำอะไรก็ได้พระเยซูเรียกไฟติดไฟก็ได้พี่น้องครับเมื่อเขาเห็นถ่านติดไฟอยู่เห็นไหมครับมีถ่านติดไฟเรียบร้อยแล้วพระเยซูเตรียมไว้แล้วและมีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังเห็นไหมครับพระเยซูเตรียมทุกอย่างโครงสร้างเนรมิตไฟขึ้นมาก็ได้พี่น้องครับถ้าเราเองได้รับกายแห่งพระสิริของพระเจ้าจะไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้เอเมนไหมครับถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังมีข้อจำกัดอยู่เยอะเลยนะครับเวลาบางคนเดินยังต้องใช้ไม้เท้ามันมีข้อจำกัดบางคนจะก้มลงผูกรองเท้าผูกเชือกรองเท้าตัวเองก็ติดพุงมีข้อจำกัดเยอะเหลือเกินในชีวิตนี้แต่พี่น้องครับสิ่งที่น่าสนใจและล้ำลึกมากๆมาดูตรงนี้แล้วกันนะครับความล้ำลึกเรื่องตัวเลข153เมื่อกี้จับปลาได้153ตัวถูกไหมครับมันมีความอัศจรรย์อย่างมากในหลายมิติด้วยกันในมิติของพันธสัญญาเดิมก็มีด้วยแต่ผมไม่ได้เอามาเนื่องจากซับซ้อนมากพันธสัญญาใหม่เรื่อง153มันเชื่อมโยงกันกับพันธสัญญาเดิมอย่างแนบสนิทมีความลับบางอย่างแต่มันอธิบายยากมากผมเกรงว่าพี่น้องอาจจะงงมากๆนะครับแต่มาดูในมุมมองที่มีความอัศจรรย์เหมือนกันนะครับความอัศจรรย์เรื่อง153ตัวเลขนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและนี่คือการอัศจรรย์ต่อหน้าสาวก11คนที่เห็นพระองค์ที่กาลิลี153เป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าแสดงให้เห็นถึงพระพรนั้นเต็มล้นที่ยิ่งใหญ่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเหล่าสาวกนั้นประหลาดใจมากที่อวนของตนนั้นไม่ขาดถึงขนาดว่าอัครทูตยอห์นยังต้องเขียนไว้เลยว่า153ตัวเป็นปลาตัวใหญ่ทั้งนั้นแต่อวนไม่ขาดทั้งที่ในครั้งแรกมันขาดเห็นภาพไหมครับและการจับปลาได้153ตัวนี้เกิดขึ้นเพื่อจะทำให้คนของพระเจ้าเห็นถึงวาระสุดท้ายมีสิ่งที่ซ่อนอยู่
ในวาระสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง153ตัวเลขนี้ครับพี่น้องฮะพระเยซูทรงมีส่วนในพระราชกิจ153นี่คือคำเตือนหากพระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีส่วนในสาวกหรือในผู้เชื่อการอัศจรรย์จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะต้องมีส่วนกับพระเยซูเสมอในทุกๆการตัดสินใจขอพระเยซูทรงนำเสมอเอเมนไหมครับเราจึงจะได้เห็นสิ่งที่บรรลุความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสิ่งที่สำเร็จผลจะปรากฏแก่พี่น้องทุกคนนักวิชาการพระคัมภีร์ท่านหนึ่งครับคือเจอโรมได้พูดไว้ในศตวรรษที่4เขาได้บรรยายว่า153นี้เกี่ยวข้องกับปลาที่จับได้หมายถึงทุกเชื้อสายทุกสายพันธุ์ทุกเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนทั้งโลกนี้เลยครับพี่น้อง153หมายถึงเผ่าพันธุ์ทั้งหมดและออกัสตินยังได้เชื่อว่า153นี้เป็นปฏิหาริย์ของปลาที่พระเยซูทรงให้เหล่าสาวกจับได้แทนเป็นสัญลักษณ์ถึงมนุษย์ทุกประเภททุกรูปแบบที่จะได้รับความรอดผ่านข่าวประเสริฐซึ่งข่าวประเสริฐนั้นก็คืออวนนั่นเองและไม่ใช่แค่ในพันธสัญญาใหม่เท่านั้น153ยังซ่อนอยู่ในพันธสัญญาเดิมด้วยโอเคถ้าเรามองกันอย่างเงี้ยขอมองภาพในพันธสัญญาใหม่นิดนึง153เป็นภาพของความสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่คริสตจักรของพระเจ้าในวาระสุดท้ายด้วยและมีซ่อนไว้153ตัวเลขนี้อยู่ในพันธสัญญาเดิมด้วยมาดูด้วยกันนะครับกษัตริย์อาหัสยานั้นได้ใช้คน153คนที่เป็นทหารฟังดีๆครับเป็นทหารโดยแบ่งเป็น3กลุ่มนายทหาร50 50 50และมีนายร้อยประจำกลุ่มของทหาร50 50 50เนี่ยมีนายร้อยอยู่1คน1คน1คนรวมกันทั้ง3กองนี้เท่ากับ153คนเพื่อจะเรียกเอลียามาหากษัตริย์พี่น้องครับและเอลียานั้นสั่งไฟลงมาเผาทหารตายไป100กับ2คนหรือพูดง่ายๆทหาร2กองกองหนึ่ง51อีกกองหนึ่ง51โดนไฟเผาไปตายเรียบ102คนแต่เมื่อส่งทหารขึ้นไปอีกกองหนึ่งคือ51คนที่เหลือเอลียาไว้ชีวิตพี่น้องครับ100ทั้งหมดเนี่ยทหารที่เสียไปที่สิ้นไปกับทหารที่รอดเนี่ยรวมกันได้153เพราะฉะนั้นสิ่งนี้กำลังบอกอะไรครับเมื่อเอลียาส่งไฟลงมาเผา102คนแรกนั้นหมายถึง2ใน3ส่วนจะต้องพินาศถูกไหมครับเหลือ1ส่วนจะรอดซึ่งเล็งถึงอะไรไหมครับเล็งถึงชนชาติอิสราเอลเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรครับเกี่ยวข้องกันหมดเลยว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์และเมื่อตัวเลขที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่กับตัวเลขที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมรวมกันส่วนหนึ่งสำหรับคนต่างชาติอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนอิสราเอลพี่น้องครับ1ใน3ส่วนของทหารรอดเปรียบเสมือนใน7ปีกาลยุคที่อิสราเอล1ใน3ส่วนเท่านั้นจะรอดตรงกับคำพยากรณ์ในพระธรรมเสคาริยาชัดเจนมากๆนะครับว่าพระเจ้านั้นซ่อนความล้ำลึกของพระองค์ไว้คริสตจักรของชาวต่างชาติจะมีคนที่ได้รับความรอดมากมายหนึ่งในนั้นคือพี่น้องทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางแห่งความรอดไว้สำหรับพี่น้องทุกคนและพระเจ้าทรงจัดเตรียมความรอดไว้สำหรับอิสราเอลแค่1ใน3ส่วนเท่านั้นเพราะ2ใน3จะถูกเผาไหม้ไปเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเห็นภาพนะครับชัดเจนมากและความอัศจรรย์อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเกี่ยวข้องกับ153ตัวเลขนี้นะครับความอัศจรรย์ยังไม่หมดเพราะในพระกิตติคุณ4เล่มมัทธิวมาระโกลูกายอห์นพระกิตติคุณ4เล่มนี้มีทั้งหมด
153คนที่พระเยซูได้อวยพรเขาโดยตรง153คนที่ถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณ4เล่มนี้153หมายถึงความสมบูรณ์ของพระเจ้าผมยังไม่ได้พูดในเชิงคณิตศาสตร์นะเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะงงนะครับใน153คนที่พระเยซูทรงอวยพรโดยตรงนี้มาจากทั้งหมดรวมกัน48เหตุการณ์ในพระกิตติคุณ4เล่มนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเมื่อพระองค์นำพาความสมบูรณ์มาให้เมื่อพระองค์นำพาความบริบูรณ์มาให้คนต่างชาติได้รับเต็มๆแต่อิสราเอลได้รับแค่1ใน3ส่วนเท่านั้นพี่น้องครับการปกป้องพิทักษ์รักษาของพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงจับปลาเราคือปลาที่อยู่ในอวนแห่งข่าวประเสริฐอย่าให้ข่าวประเสริฐในชีวิตของเราขาดแล้วเราเป็นปลาตัวนั้นที่หลุดออกไปจากความรอดของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องอวนนั้นพระเยซูทรงให้การอัศจรรย์แล้วข่าวประเสริฐพระองค์ทรงไถ่มาด้วยการอัศจรรย์ทั้งหมดเลยอย่าให้เราเป็นปลาตัวนั้นที่หลุดออกไปจากอวนขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสมบูรณ์ของพระเจ้าใน153ของพระเจ้าเอเมนนะครับมาดูในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่7ถึงข้อ11พระองค์ได้กล่าวไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอต่อพระเจ้าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้รับทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้แก่เขาในพวกท่านมีใครบ้างจะเอาก้อนหินให้กับบุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายผู้เป็นคนชั่วยังได้รู้จักที่จะให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์พี่น้องครับชีวิตของเราเราอยู่ในอวนแห่งข่าวประเสริฐเราอยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้าถึงแม้ปฏิปักษ์พระคริสต์จะพยายามทำลายปากท้องของมนุษยชาติมากมายแต่เราจะปลอดภัยอยู่ในอวนแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องฮะเอเมนไหมครับพี่น้องเราจะปลอดภัยอยู่ในข่าวประเสริฐของพระเจ้าและไม่ใช่แค่นั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะมีส่วนในการที่จะทำให้คนที่พระเจ้าทรงนำเราไปพระเจ้าอาจจะประทานเสียงของพระองค์ตรัสบางสิ่งบางอย่างให้เราได้ยินเสียงของพระองค์เพื่อที่จะนำคนบางคนเข้ามาอยู่ในอวนแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยในระหว่างที่เรารอเวลาครบกำหนดให้เราเป็นคนนั้นที่ฟังเสียงพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทรงนำเราไปทำกิจการงานใดๆให้เราทำด้วยความเชื่อฟังเอเมนนะครับเพราะว่าคริสตจักรของพระเจ้านั้นมาจากเบื้องบนพระเจ้าประทานมาโดยพระวิญญาณเราเป็นของเบื้องบนนะครับพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับว่าพี่น้องเป็นของเบื้องบนเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าประทับตราชีวิตของพี่น้องไว้แล้วเมื่อวันที่พระองค์บอกว่าผู้เชื่อสิ่งที่มีค่าที่สุดของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้พระเจ้าจะเอาคืนเพราะเราเป็นของเบื้องบนน่ะพระเจ้าจะเอาคืนรวบผู้เชื่อทุกคนกลับไปไว้ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราเป็นของเบื้องบนเอเมนไหมครับเหมือนที่พระเยซูทรงตรัสว่าเราเป็นของเบื้องบนเพราะฉะนั้นชีวิตของเรายังต้องวางใจพระเจ้าจงขอต่อพระเจ้าให้เราได้พบน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับจงขอต่อพระเจ้าเมื่อเราขอปลาพระเจ้าจะไม่ให้งูแน่นอนเมื่อเราได้ยินเสียงพระเจ้าพระเจ้าจะนำเราไปที่จะบอกความรักของพระเจ้ากับคนบางคนพระเจ้าจะบอกให้เราไปจับปลาไม่ได้ไปจับงูเอเมนไหมครับพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเคาะพระเจ้าจะเปิดออกให้แก่เราพอเราขอจากพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักพระเยซูคริสต์อย่างไรพระบิดาก็ทรงรักเราอย่างนั้นด้วยเอเมนสรรเสริญพระเจ้าการทรงเลี้ยงดูจากสวรรค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราทุกคน
เอเมนไหมครับให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับให้เราบอกต่อพระเจ้าดีไหมพระองค์จะไม่ให้ฉันขาดแคลนสิ่งดีใดๆเอเมนไหมครับพระองค์จะไม่ให้ฉันขาดแคลนสิ่งดีใดๆพระองค์จะให้ฉันเต็มล้นด้วยพระวิญญาณด้วยการเชิมและด้วยสิ่งดีมากมายเอเมนไหมครับท่านเสริมพระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของบรรดาฝูงปลาทั้งสิ้นในทะเลทั้งหลายพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงประทานความสำเร็จแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ที่ฟังเสียงของพระองค์และเชื่อฟังทุกถ้อยคำเหล่านั้นขอพระองค์อวยพรให้ผลแห่งน้ำมือในชีวิตของเราจำเริญขึ้นเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้าในเราที่เรารอคอยวันเวลาที่จะครบกำหนดให้เราจับปลาไม่ใช่จับงูให้เราค้นพบผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้และนำคนทั้งหลายเข้ามาสู่อวนแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์พระบิดาเจ้าที่เราจะได้รับการเติมเต็มบริบูรณ์ในฝ่ายจิตวิญญาณฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์จงเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าในสวรรค์จงรับการเลี้ยงดูจากสวรรค์เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผมไม่ได้บังคับพี่น้องนะผมไม่ได้สั่งพี่น้องเมื่อผมบอกว่าจงรับหมายถึงผมอวยพรให้พี่น้องได้รับเอเมนไหมครับจงเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าจงรับการเลี้ยงดูจากสวรรค์จงอิ่มบริบูรณ์ทั้งกายใจจิตวิญญาณจากพระพรเบื้องบนจงได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจงได้รับการจัดเตรียมที่สมบูรณ์จากพระเจ้าจงรับพระพรพระเมตตาของพระเจ้าจงเป็นพระพรแก่ผู้อื่นจงฉายแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐจงฉายแสงสว่างแห่งความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาจงมีใจที่กว้างขวางสำแดงความรักและพระสิริของพระเจ้าในวาระสุดท้ายนี้จงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จงมีความสุขที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเมื่อปลาของพระเจ้าเต็มอวนแห่งข่าวประเสริฐแล้วขอพระองค์ประทานกายแห่งพระสิริประทานกายแห่งพระสิริแก่เราทุกคนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าความสว่างของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้องทุกคนเต็มล้นในชีวิตของพี่น้องทุกคนฮาเลลูยากำลังที่เหนือธรรมชาติเติมเต็มชีวิตของพี่น้องทุกคนฮาเลลูยาการเจิมของพระเจ้าเต็มล้นอยู่เหนือชีวิตของพี่น้องทุกคนการอัศจรรย์จากเบื้องบนเต็มล้นความสงสัยออกไปจากชีวิตของพี่น้องทุกคนจะไม่มีความสงสัยซ่อนไว้ในชีวิตของเราให้เงาแห่งความสงสัยออกไปจากชีวิตของเราทุกคนเพื่อเราจะเห็นการอัศจรรย์เพราะว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อเพราะไม่สงสัยขอบคุณพระเจ้าขอพระองค์อวยพรพี่น้องทุกคนที่จะใช้ชีวิตในวันสุดท้ายนี้ในระหว่างรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับกำลังใหม่จะได้ยินเสียงของพระองค์และพระองค์จะนำไปให้ค้นพบคนที่เป็นปลาที่พระองค์ทรงเลือกไว้ให้เขาได้รับข่าวประเสริฐอยู่ในอวนแห่งข่าวประเสริฐและปลอดภัยด้วยความรักของพระเจ้าเหมือนที่เราอยู่ในข่าวประเสริฐของพระเยซูแล้วเราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์เสริมกำลังพี่น้องทุกคนในการใช้ชีวิตทุกวันเวลาจะได้รับพระพรติดสนิทกับพระเจ้าเสมอได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในแผ่นดินโลกเหมือนที่อัครทูตเปาโลได้ยินเสียงของพระเจ้าในแผ่นดินโลกขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมน